กเลยโจ้ดังนี้ต้องเฮ้ยลูกชายเชื่อฟังดีจังเลยมีความสุขก็มาที่ฮาร์เบอร์แลนด์ค่ะโอ้โหห่างหายจากฮาร์เบอร์แลนด์ไปนานมากๆเลยวันนี้แม่มาที่สาขาเมก้าบางนาค่ะซึ่งสาขาเมก้าบางนาเนี่ยปิดตัวไปตั้งปีกว่าตอนนี้จะเปิดใหม่แล้วแบบดีใจมากๆเลยนะคะเท่ากับว่าตอนนี้ฮาร์เบอร์แลนด์ทุกสาขาเปิดครบหมดทุกสาขาแล้วนะคะน้องๆ อยู่ใกล้สาขาก็ไปเล่นได้เลยค่ะพอที่นี่ก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางด้านของโควิดนะคะมีที่ล้างมือแอลกอฮอล์อะไรเรียบร้อยเลยวันนี้เราไม่ได้ใส่แมสนะคะเพราะว่าเราตรวจเอทีเคแล้วแล้วก็วันนี้ไม่มีคนอื่นค่ะเรามาดูความพร้อมของพนักงานก่อน1วันที่เขาจะเปิดเดี๋ยวเราหาพนักงานก่อนนะคะว่าเขาจะรู้สึกยังไงที่ได้กลับมาทำงานดูแลเด็กๆเล่นฮาร์เบอร์แลนด์แล้วแล้วก็กลับมาสู่ฮาร์เบอร์แลนด์แดนมหาสนุกแล้วเดี๋ยวทำหาก่อนนะคะอยู่ไหนนะน้องพนักงานคะไหวไหมคะไหวไหมคะไหวค่ะเพื่อนลูกค้าทุกคนหนูไหวค่ะชัดๆๆๆลูกค้านี่เจอตัวก็ดีแล้วค่ะลุกขึ้นมานั่งคุยกันนิดนึงค่ะคือว่าตอนนี้ฮาร์เบอร์แลนด์กลับมาเปิดทุกสาขาโดยเฉพาะสาขาเมก้าบางนาเนี่ยน้องได้กลับมาทำงานรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงน่ะเหรอคะค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่หนูเนี่ยจะได้กลับมาเล่นสไลเดอร์ไอ้อะไรนะคะหมายถึงว่ารู้สึกดีใจมากที่แบบว่าจะได้เห็นลูกค้าและเด็กๆมาวิ่งเล่นเล่นสไลเดอร์เพราะว่าแต่น้องเนี่ยทำงานที่ฮาร์เบอร์แลนด์มานานหรือยังเนี่ยนานมากแล้วค่ะทำมาตั้งแต่5ขวบแล้วค่ะ5ขวบแล้วเหรอคะใช่ค่ะหนูนี่ปีนเช็ดสไลเดอร์ตั้งแต่5ขวบแล้วค่ะวันนี้เที่ยงอยู่เลยค่ะโอ้โหทำมานานเนี่ยแสดงว่าต้องเจอเหตุการณ์อะไรเยอะแยะในฮาร์เบอร์แลนด์ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่ามีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ประทับใจในฮาร์เบอร์แลนด์คะเหตุการณ์เจอประจำพวกชอบทำในฮาร์เบอร์แลนด์ขี้แกล้งโอ้ยเฮ้ยคุณลูกค้าเป็นอะไรมากไหมคะไหวไหมคะคุณลูกค้าทำไมขี้แกล้งแบบนี้เนี่ยจะลงสไลเดอร์เลยค่ะน้องขอดอกนะเออแป๊บหนึ่งครับขอรอเพื่อนก่อนได้ค่ะคุณลูกค้างั้นฉันนั่งรอฝั่งนี้นะคะไอ้เพื่อนเดี๋ยวเขาช่วยอุ้ยก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยหนุ่มคนนี้เนี่ยมาเจอคุณจะชมไปแมปเองแซงคิวเอาคุณลูกค้าต่อแถวเรียงคิวทีละคนนะคะหนูมาก่อนเลยค่ะถ่ายไปเลยค่ะเฮ้ยขอยิ้มก่อนเฮ้ยคุณลูกค้ากรุณาต่อคิวก่อนนะคะคนนี้เขามาก่อนค่ะไม่รู้ล่ะไปก่อนกันคิวเหรอน้องผมเปล่าผมเปล่าเหรอยังไม่ก็ต้องจนผมขอโทษเซลฟี่พี่ปีนขึ้นไปได้ยังอ่ะคือหนูจะเย็นๆนะคะพวกหนูข้างล่างเองก่อนส่วนน้องที่เซลฟี่อยู่เนี่ยช่วยรีบๆได้ไหมคะหนูว่าคนข้างหลังเขายังไม่ได้ขึ้นเลยนะคะหนูโอ้ยพี่ใจเย็นๆสิคะรูปหนูยังไม่ได้สวยเลยเอาใหม่เลยโอ้ยนี่เธอลงไปก่อนได้ไหมฉันยังไม่ได้รูปที่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไม่สวยแบ็คกราวด์มันไม่ได้อุ้ยตรงนี้หน้าไม่อ้วนสวยๆอุ้ยดีรูปสวยนะเนี่ยเอาใหม่สงสารหรืออะไรดีเนี่ยอยากเซลฟี่ดีนะไม่ยอมแฮกกด
Banana free for slide คุณลูกค้าคะเดี๋ยวนั่งกอดอกตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอนตัวลงนะคะอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะอย่าเล่นแบบพี่เล่นนะคะคุณลูกค้าเชิญค่ะโอเคด้วยดังนี้ต้องฮายลูกค้าเชื่อฟังดีจังเลยมีความสุขเฮ้ยเฮ้ยสนุกจังเลยเฮ้ยนี่คนเดียวจะไปเดอะแมนเนี่ยปีนขึ้นมาได้ไงอะเขาปีนขึ้นมาหรอใช่ฉันเก่งไหมโอ้ยพึงบอกว่าลูกค้าเชื่อฟังไปแมปพอถอนคำพูดโอ้โหนี่มันเกลียนคอนเทนต์ไปออกมาไปเลยไปแอบกินอาหารเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวใส่บอลขึ้นไปหนูก็มาเติมเยอะๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนู้นแล้วเดี๋ยวบอลก็จะใส่ลงมาค่ะเฮ้ยครับเอาขนมเข้ามากินในนี้ได้หรอได้เชื่อครับพี่ใช่มีความสุขจังที่ได้สอนเด็กนี่เราตาฝาดไปหรือเปล่าวะจริงไม่ได้ตาฝาดมันคือเรื่องจริงเดี๋ยวนะนี่เราอุตส่าห์ปิดป้ายไว้แล้วนะว่าห้ามนำอาหารและน้ำเข้ามากินในนี้เด็กพวกนี้ต้องเจอเฮ้ยไดโนเสาร์ฉันเองนี่เลยค่ะไม่ใช่ไดโนเสาร์นี่ฉันอุตส่าห์ปิดเข้ามารับประทานในนี้เชิญออกไปด้วยนะคะคุณลูกค้าเชิญออกไปเลยค่ะเชิญออกไปเลยค่ะไปที่ไหนไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีเลยหรองั้นมานี่มานี่ตามมามานี่มานี่เธอทั้งสองเลยงามนี่ไงคะคุณลูกค้าห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในนี้นะคะโอ้ยคุณพี่ไม่เหมือนกันตรงไหนคะนี่นะคะแฮมเบอร์เกอร์นะคะมีขนมปังมีเนื้อมีผักส่วนนี้นะคะอันนี้อะไรคะมีขนมปังมีเนื้อมีผักไหมคะไม่มีส่วนนี้นะคะแก้วน้ำเดี๋ยวดูอันนี้อะไรคะขวดน้ำมันเหมือนกันตรงไหนคะอันนี้ไม่มีฝานะคะมีหลอดอันนี้ไม่มีหลอดนะคะเหมือนกันตรงไหนโอ้ยไม่ใช่คุณประสาทขั้นสุดก็เนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันทั่วโลกไงแบบอ่ะง่ายๆอย่างนี้คือห้ามอะไรคะอันนี้คืออะไรคะห้ามอะไรคะห้ามเอาตุ๊กตาหมาหรือตุ๊กตาแมวมาเล่นอย่างนี้เจ๊ยเฮ้ยคุณพนักงานคะถ้าเชิญเอาตุ๊กตากระต่ายเข้ามาเล่นได้ใช่ไหมคะอยากทำอะไรก็เชิญเลยไม่ไหวแล้วกีดหยุดคุณคะดูเด็กดูเด็กยังเล่นได้เลยสนุกไหมคะหนูเห็นไหมเด็กเขายังไม่เป็นอะไรเลยค่ะคุณลูกค้าโอ้ยจะกรี๊ดไปไหนเนี่ยถ้าเกิดว่ากลัวเนี่ยจะกรี๊ดอะไรนักหนาเนี่ยสไลเดอร์เด็กเล่นไม่เลิกเกมโอเวอร์แล้วนะคะคุณลูกค้าเชิญออกเลยค่ะให้คนต่อไปมาเล่นนะคะเย้ในที่สุดก็ได้เล่นแล้วรอจังนั้นเดี๋ยวผมเพิ่งขาดเล่นนะขอเล่นอีกตาได้ไหมอ่ะขอร้องก็ขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าคือพอดีคิวมันยาวต้องขับใจงี้ดูสิคะขอร้องคือมันเพี้ยนเลยนะคะคุณลูกค้าต่อใจเกมโอเวอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะให้เขาออกเล่นนะคะแล้วคุณลูกค้าท่านต่อไปก็จะได้เวลาโอ้ตายเลยอ่ะเย้ผมขอร้องได้ไหมคือผมต้องมีกลับแล้วอ่ะคือผมขออีกตายได้ไหมอ่ะไม่ได้จริงๆนะคะดูสิคุณลูกค้าพูดเลยทำหน้าบึ้งอีกแล้วนะคะคือแบบว่าเขารอมานานแล้วเจ๊ One hour
hour later โอ้ยพวกเล่นไม่เลิกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วเราไม่ได้เล่นเลยอ่ะแย่งเด็กเล่นLittle Will เอาอีกแล้วพวกเด็กโหงแม่แอบเล่นซนเด็กน้อยอีกแล้วเนี่ยชิ้นค่ะเอาหน้าไข่นะคะหน้าไข่ค่ะแล้วก็เอาอันนี้นะจ๊ะนี่จ้าได้เลยน่าเงี้ยอุ้ยน่าอร่อยจังเลยยำยำโอ้โหสนุกจังเลยทั้งเล่นเด็กน้อยพี่ขอหมดนี่นะเย้ได้ทำได้แล้วได้ทำได้หนูหนูโอ้ไม่เป็นไรนะคะโอ้ไม่เป็นไรนะหนูใครแกล้งหนูคะนี่เด็กโหเมื่อกี้หายไปไหนแล้วเนี่ยการเล่นเฮ้ยเลซิ่งโดนัทสไลด์สนุกไหมคะสนุกค่ะทำไงวะทั้งวันเหนื่อยจังเลยยืดเส้นยืดสายสักหน่อยเจ็บจุดไปหมดแล้วก็มันจะไม่เจ็บตูดถ้าคุณมันจะพูดเนี่ยทำไมยังไม่ทำให้สไลด์มันลื่นๆหน่อยโอ้ยแต่งตัวไม่พร้อมเอ้ยใส่เสื้อผ้าให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะใช่นี่คงไม่มีใครใส่กระโปรงมาหรอกมั้งมาเล่นฮาร์เบอร์แลนด์แบบนี้ใครมันจะใส่กระโปรงมาเนาะคุณลูกค้าคะกรุณาแต่งตัวให้เหมาะสมด้วยนะคะอ้าวนี่มันไม่เหมาะสมตรงไหนคะเนี่ยมันไม่ได้โป๊อะไรเลยนะคะกระโปรงยาวมันคุ้มเข่าเรียบร้อยดีนี่คะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เหมาะสมแบบนั้นโอ้จะอธิบายยังไงดีเนี่ยคือหมายถึงว่าแบบว่าเอาง่ายๆนะคะมาเล่นสไลเดอร์แบบนี้ใส่กระโปรงแบบนี้แต่มันจะไม่ถนัดนะคะคุณลูกค้าก็ฉันถนัดไงมีปัญหาไหมนี่ฉันเสียเงินมาแล้วนะถ้าไม่ให้ฉันลงอ่ะมีปัญหาแน่ฉันไปแล้วนะค่ะบายสว่างแล้วได้เลยนะก็บอกแล้วไม่มีปัญหาจะชิลไปไหนไปเลยหนูช่วยปั่นเร็วๆหน่อยได้ไหมคะปั่นๆๆๆเลยค่ะปั่นเลยค่ะหนูไม่ใช่ปั่นถอยหลังปั่นเดินหน้าค่ะหนูปั่นเร็วๆค่ะหนูปั่นเร็วๆได้ไหมคะพี่จะรีบทำไมคะจะรีบทำไมนะเหรอเดี๋ยวปลุกด้วยนะเอ้ยโดนไปไหวแล้วรอมาครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยใช่ๆแล้วไปไปรอกันนึงนะคะคุณลูกค้าให้โอกาสหนูเข้าหน่อยค่ะหนูปั่นไปสิค่ะปั่นไปสิค่ะขอร้องละปั่นไปเถอะโอ้ยแต่ที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นน้องแล้วจะเด็กที่ไหนเนี่ยดูเร็วหน่อยได้ไหมเนี่ยพี่นิก้าหนูอยู่นี่เจ้ยน้องเรานี่นะนะพี่เร็วเร็วพี่น้องกันเหรอเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเราเร็วเลยไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะทีละคนค่ะทยอย
หตุการณ์แบบนี้ตั้งมากมายอ่ะแล้วทำไมยังทำอยู่อีกคะทำไมไม่ลาออกไปซะเลยซีไม่ลาออกหรอกค่ะเพราะว่าไฮเบอร์แลนด์เดินมหาสนุกเดินมหาสนุกก็คือทุกคนที่มาที่ไฮเบอร์แลนด์เนี่ยเพื่อมาหาความสนุกไงคะเดินมหาสนุกนี่หมายถึงมาหาความสนุกหรอคะใช่ค่ะก็เพราะว่าเวลาที่พนักงานพวกเราทุกคนนะคะได้เห็นเด็กๆมาเล่นสนุกกันมาหาความสนุกกันเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์ปีนป่ายลิตเติ้ลวิวเลเซอร์แบทเทิลจัมป์มอเตอร์ซิตี้หรือแอดเวนเจอร์แลนด์แล้วพวกเขาก็มีความสุขแค่นี้พวกเราก็มีความสุขแล้วค่ะทุกคนคะมาเล่นที่ฮาร์เบอร์แลนด์กันเยอะๆนะคะหายเหนื่อยแล้วขอตัวไปทำงานต่อกันนะคะค่ะโอ้โหเธอทำงานมากเลยค่ะโอ้